รออยู่นี่แต่ภาพนิ่งอย่างเดียวนะใช่ใช ก็เอาคำฟ้องมายื่นคุณเฉลิมชัยกับพวกรวม4คนนะครับต่อศาลจังหวัดทองภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนข้อหาและฐานความผิดก็ตามที่ท่านนายพดีอัยการภาค7ได้แถลงเมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะมีเอกสารแจกให้ทุกคนต่อไปนะครับส่วนขั้นตอนยังไม่ไปก็ถ้าจำเลยรับสารภาพศาลก็สามารถตัดสินได้ทันทีนะครับถ้าปฏิเสธก็จะนัดสอบคณะกรรมการนัดคุ้มครองสิทธิ์นัดพร้อมเพื่อจะยื่นบัญชีพยานทั้งสองฝ่ายต่อไปครับคดีทั้ง6คดีมีโทษแตกต่างกันยังไงบ้างครับ6ข้อหานี่อาวุธปืนกับเก็บหาของป่าในเขตป่าธรรมชาติจะมีโทษสูงถึง10ปีนะครับส่วนข้อหาอื่นก็ลดหลั่นลงไป4ปี5ปีนะครับคดีนี้แยกแยะมั้ยฮะหรือว่ารวมกันไปเลยคดีนี้ฟ้องรวมทุกข้อหารวมกันไปเลยครับเป็นกระทำความผิดไปขอบคุณสื่อมวลชนท่านนักข่าวชี้ขาดความเห็นแย้งได้ไหมครับหลังการยื่นฟ้องเมื่อยื่นฟ้องแล้วก็คดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ว่ากันไปในการดำเนินการทางศาลต่อไปนะครับถ้าหากทางศาลจะมีอะไรที่จะขอเรื่องอะไรเพิ่มเติมนี่ก็แจ้งมาทางอีกครั้งนึงก็คงไม่มีต่อจากนี้ไปก็ศาลจะนัดจำเลยไว้ก็จะสอบคำให้การนะครับการฟ้องของโจทก์ว่าจำเลยจะให้การยังไงนะครับไม่อยากนั่งไว้ถึงวันเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันจากศาลอีกทีศาลเนี่ยเป็นคนกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานจะได้สมบูรณ์ก็จะไม่เกี่ยวกับที่เขามารายงานตัววันที่2ใช่ไหมครับเกี่ยวก็คือวันที่2เนี่ยศาลจะสอบคำให้การจำเลยครับศาลจะสอบวันนั้นเลยสอบวันนั้นเลยใช่ไหมว่าที่เราฟ้องมาเนี่ยจะรับหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธศาลก็จะนัดวันตรวจพยานหลักฐานอีกทีนึงประมาณนี้คร่าวๆกระบวนการแต่ก็เชื่อโดยรวมว่าเขาคงปฏิเสธแน่อันนี้ไม่ทราบ ไม่ทราบจริงๆ